สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลซาด้านะครับกับผมนะครับผมเฟนนะครับผมเป็น Certified Trainer โปรแกรมของ Lazada นะครับก็คือผู้ฝึกสอนที่ทาง Lazada ได้รับรองนะครับแล้วก็ให้ทำการเปิดสอนได้นะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะครับพักเรื่องของ Lazada สัก1คลิปนะครับวันนี้นะครับจากเสื้อของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานะครับอธิบายนะครับแล้วก็นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า YouPick นะครับ YouPick เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง Lazada เนี่ยนะครับสนับสนุนนะครับก็เหมือนว่าแตกออกมาอีกนะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับซึ่ง YouPick เนี่ยจะไม่มีเว็บไซต์นะครับจะมีแอปพลิเคชันอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเข้าไปซื้อของได้นะครับแต่การที่จะเข้าไปซื้อของเนี่ยจะต้องมีรหัสแนะนำนะครับก่อนต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อของนะครับซึ่ง YouPick นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงสิงหาคมปี2019นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกนะครับเป็นคนแรกๆแล้วกันนะครับที่ทำคลิปแนะนำว่า YouPick คืออะไรนะครับแล้วก็YouPick เนี่ยสร้างรายได้ได้ยังไงได้บ้างนะครับแต่วันนี้นะฮะผมจะมาขยายความนะครับสำหรับปี2020ว่าการสร้างรายได้ของ YouPick นะครับในแบบที่ผมจะอธิบายเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้นะครับทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาหาสมาชิกนะครับผมมาทำแนะนำนะครับเป็นคอนเทนต์แนะนำให้กับเพื่อนๆเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับฟังได้นะครับผมไม่หาสมาชิกนะครับอยากหารหัสแนะนำหรือว่าหาตัวแทนอะไรกันเนี่ยก็ไปหารหัสแนะนำกันเองนะครับผมจะไม่ใส่ของผมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับโอเคนะครับเรื่องของ YouPick นะครับ YouPick เนี่ยเป็นการสร้างรายได้แบบว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะแชร์สินค้าออกไปนะครับแล้วมีคนสนใจเนี่ยกดนะครับจากลิงก์สินค้าออกไปแล้วหลังจากที่กดเข้ามาซื้อนะครับเรานะครับที่เป็นคนแชร์สินค้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็เป็นลักษณะของกึ่ง MLM นะครับซึ่งระบบเนี้ยนะครับมันจะถูกตันที่3ระดับนะครับ YouPick จะถูกตันที่3ระดับนะครับก็คือจะไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับซึ่งข้อดีนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับผมสรุปอีกทีนึงก็คือถ้ามีสินค้าที่ผมใช้เองอยู่แล้วนะครับผมสมัครเป็นสมาชิกของ YouPick นะครับผมซื้อผมจะได้เงินคืนหลังจากที่ผมซื้อครั้งแรกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมจะได้เงินคืนนะครับซึ่งก็หมายกับคำว่าถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนๆนะครับมีญาติพี่น้องนะครับที่เขาไม่อยากสมัครแอป YouPick แต่เขาอยากฝากเราซื้อนะครับเป็นสินค้าที่แบบเป็นกระแสมาในช่วงนั้นพอดีแล้ว YouPick เขามีของเนี่ยนะครับซึ่งเราจะสามารถที่จะสั่งให้กับเพื่อนนะครับให้กับเพื่อนนะครับให้กับญาติให้กับพี่ให้กับน้องนะครับสั่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นบางส่วนนะครับจากการที่เราสั่งให้เพื่อนนะครับก็คือใช้ account เราเนี่ยสั่งนะครับสั่งของนะครับแล้วส่งไปให้เพื่อนส่งให้พี่ให้ญาติให้น้องให้พ่อให้แม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป2สัปดาห์เงินจาก YouPick จะนะครับกลับเข้ามานะครับเป็นแคชแบ็กคืนให้กับบัญชีของเรานะครับถึงแม้เราจะสั่งเองก็ตามนะครับอ่ะนะครับก็ปูพื้นเท่านี้นะครับสำหรับว่า YouPick ในปี2020นะครับซึ่งผมขออนุญาตแบ่งนะครับวิธีการหารายได้ของ YouPick นะครับเป็น2แบบนะครับซึ่งนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือนะครับการสร้างทีมก็คือลักษณะของการสร้างตัวแทนนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะต้องคือผมไม่ถนัดนะผมบอกตรงว่าผมไม่ถนัดวิธีการสร้างตัวแทนหรือว่าการขายแบบระบบตัวแทนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการสร้างทีมขึ้นมามีการเทรนมีการที่จะแบบอ่ะทำยังไงโพสต์แบบไหนนะครับไปชวนเพื่อนมายังไงให้เห็นถึงการสร้างรายได้แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครทำวิธีนี้อยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะใช้วิธีนี้นะสำหรับว่าใครที่เป็น YouPicker อยู่นะครับก็คือเป็นคนที่เข้ามาใช้งาน YouPick แล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ใช้วิธีนี้คือผมไม่ถนัดเลยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เคยใช้รหัสผมเข้ามาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยแล้วสงสัยเรื่องแบบการสร้างตัวแทนหรือต่างเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ถนัดนะผมอธิบายได้แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะสอนวิธีแบบสร้างทีมสร้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ขนาดแต่ก็จะมีคลิปแนะนำจากทาง YouPick
นะครับที่เขาให้ดูนะครับที่เขาให้ดูนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบสร้างทีมแล้วก็อาจจะแบบไปสร้างโปรไฟล์ Facebook นะครับแล้วก็แอดเพื่อนแอดเพื่อนแล้วก็มีการโพสต์ถึงรายได้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นขออนุญาตไม่ลงลึกนะเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าวิธีการเนี่ยเขาทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครชัวร์ก็ลองดูตามคลิปต่างๆแล้วกันนะคลิปทาง YouTube น่าจะมีเยอะนะครับที่แบบวิธีการสร้างตัวแทนระดับรายได้อะไรต่างๆเนี้ยนะนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีสร้างรายได้วิธีที่2นะครับแบบที่2นะครับนั่นก็คือการดรอปชิปการทำ affiliate จริงๆนะครับการนำสินค้าไปขายซึ่งผมจะถนัดวิธีนี้มากกว่านะครับเพื่อนๆถ้าอยากสงสัยอยากเข้ามาถามนะครับอันนี้ผมตอบให้ได้แต่วิธีนี้จะบอกว่าจะไม่ได้เงินแบบรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนแต่เป็นการสร้างเพื่อให้มันยั่งยืนและสร้างเพื่ออนาคตนะครับซึ่งวิธีการดรอปชิปและ affiliate เนี่ยนะครับสามารถนะครับทำได้บนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มส่วนตัวเนี่ยนะครับทั้งหมด7ผมแยกเป็น7ช่องทางแล้วกันนะครับซึ่งแล้วเดี๋ยวคลิปหลังๆเนี่ยจะมาแยกให้จะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าสินค้าบน Youpick นะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับที่ไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนี่คือการสร้างเพจ Facebook ขึ้นมานะครับสร้างเพจ Facebook ขึ้นมาแล้วลงขายสินค้าที่เอามาจาก Youpick นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่ไม่เคยขายของออนไลน์เลยแล้วจะสร้างเพจ Facebook เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำเพราะว่าคุณจะต้องดูว่าสินค้าตัวไหนที่แบบมันมีกำไรนะครับพอที่จะไปเรียกว่าอะไรครับไปลงขายยิงโฆษณาแล้วมีกำไรได้นะครับต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพจ Facebook มีฐานลูกค้าอยู่แล้วโอเคแหละเอารูปมาแต่งใหม่รายละเอียดนี่ครับไปลงที่เพจนะครับมีเพื่อนมีลูกค้าสนใจนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีเพจของผมหลายเพจอยู่เหมือนกันผมก็ไปลงนะครับลูกค้าโอเคสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สั่งจาก Youpick แล้วส่งให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือเป็นลักษณะเก็บปลายทางก็ได้นะครับก็สั่งได้ก็หลังจากที่ลูกค้ารับของแล้ว14วันผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับโอเคเนาะอันนี้คือแบบวิธีช่องทางแรกนะครับวิธีที่2ในช่องแรกคือ Facebook 2นะครับช่อง YouTubeนะครับผมเนี่ยก็จะมีช่อง YouTube อยู่นะครับคือเราสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วนำวิดีโอคลิปวิดีโอสินค้าหรือของที่เราเคยซื้อไปแล้วจาก Youpick ไปรีวิวลง YouTube นะครับรีวิวลงช่อง YouTube แต่วิธีเนี้ยจะต้องทำ YouTube ทุกวันนะครับวันละ1คลิปแล้วก็อาจจะต้องศึกษาด้วยว่าวิธีการตั้งชื่อรีวิวชื่อช่องอะไรต่างเนี่ยที่เป็นช่องของเราเนี่ยนะครับต้องไปในทีมไหนนะครับเช่นรีวิวของบน Youpick ไปเลยรีวิวของใช้ในบ้านนี่ครับที่ซื้อจาก Youpick อะไรเงี้ยของที่แบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อจาก Youpick นะครับรีวิววิธีการใช้งานขั้นตอนซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้สินค้าบน Youpick จะมีคลิปวิดีโอเราสามารถโหลดคลิปไปใช้ได้นะครับทาง Youpick อนุญาตนะอนุญาตนะครับก็สามารถที่เอาคลิปไปแล้วทำรีวิวลง YouTube ต้องทำทุกวันนะครับผมก็จะใช้วิธีการรีวิวในการใช้คลิปนะครับลงบนแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็เอาไปรีวิวนะครับบน YouTube ทุกวันอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับวิธีที่3นะครับนั่นก็คือเอาสินค้าไปลงที่เว็บไซต์ของเราเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครที่มีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยเอาสินค้าไปลงขายได้ก็ให้ Youpick ส่งให้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวทักผมมาในช่องทางส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube LINE อะไรต่างเนี่ยก็คือผมกับเพื่อนเนี่ยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์นึงนะครับเพื่อที่จะให้ลักษณะของว่าใครที่ไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยไปลงของกันนะครับเอาของจาก Youpick เนี่ยไปทำการลงของที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ข้อดีคือเมื่อทุกคนลงกันมากๆขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะลูกค้าจะเห็นมากขึ้นเพราะมันได้คะแนนที่เรียกว่า SEO อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของเว็บไซต์ซึ่ง Youpick ไม่มีแต่ผมก็ทำขึ้นมาเพื่อจะรองรับตรงนี้นะครับเอาไปขายบนเว็บไซต์กันเนาะโอเคนะครับวิธีช่องทางที่3นะครับช่องทางที่4นะครับโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับช่องโปรไฟล์ส่วนตัวเลยก็คือหน้า Facebook ส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไปรีวิวนะครับสินค้าโพสต์แนะนำนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยYouPick เนี่ยเขามีสินค้าตัวนี้เรากำลังหาอยู่ไหมคือวิธีเนี้ยเราต้องมองให้ออกว่าคนรอบตัวเราเพื่อนคือเพื่อนพี่น้องญาตินะครับที่เขากำลังสนใจสินค้าอะไรเช่นเห็นเขาแวบๆว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้เครื่องฟอกอากาศYouPick มีส่งให้เขาดูสนใจไหมสนใจก็กดสมัครผ่านลิงก์ของเราเข้ามาแต่ถ้าไม่สนใจนะครับแต่อยากซื้อฝากเราซื้อได้อย่างเงี้ย
นะครับเราต้องหมั่นสังเกตว่าคนรอบตัวเราเพื่อเราคนในที่ทำงานเนี่ยมีใครที่ชอบกำลังหาสินค้าตัวไหนอยู่เรามียูพิกอยู่ใช่ไหมเอ้ยดูมีสินค้าตัวนี้บอกเขานะครับแล้วก็ให้ลิงก์เข้าไปบอกเนี่ยมันข้อดีคือจะไม่สมัครก็ได้นะเดี๋ยวสั่งให้แต่ถ้าสมัครคือมันข้อดีคือว่าหลังจากที่สมัครไปแล้วนะครับซื้อของครั้งนึงนะครับครั้งต่อไปเนี่ยตัวของเพื่อนเราหรือคนที่เราสั่งให้เนี่ยถ้าเขาสมัครเองครั้งต่อไปเขาเข้ามาซื้อเนี่ยเขาได้เงินคืนทำอธิบายให้เขาเห็นว่าข้อดีมันคือการได้เงินคืนไม่ได้ข้อดีคือว่าการมาสร้างทีมมหาลัยได้แบบ 100% ไม่ใช่นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะใช้วิธีว่าผมอยากได้สินค้าบางอย่างผมก็เข้ามาซื้อในยูพิกเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีทั้งอาหารมีทั้งขนมมีทั้งของอะไรที่แบบเป็นกระแสเป็นของน่ารักกิ๊บเก๋อะไรเงี้ยนะครับเยอะมากแล้วก็เป็นสินค้าของคนไทยเยอะด้วยนะครับลองเข้ามาดูเนาะนะครับนี่คือช่องทางที่4นะครับช่องทางที่5นะครับนั่นคือ LINE OA ใครมี LINE ส่วนตัวนะครับหรือ LINE ที่เป็นLINE ธุรกิจก็บอดแคสต์ไปแต่ว่าอย่าบอดบ่อยนะครับหรือว่าหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยก็คืออาจจะมันจะมีปัญหาบางทีจะแชร์ไม่ได้ถ้าแชร์ไม่ได้ผมแนะนำว่าเป็นรูปก่อนนะครับเป็นรูปนะครับเอารูปไปถ้าวันไหนแชร์ไม่ได้เนี่ยก็เอารูปโหลดรูปไปแล้วไปโพสต์บอกใครสนใจสินค้าทักลงมานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใส่ลิงก์ไปมันจะไม่ผ่านหรือว่าคนจะไม่กดให้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่5นะครับก็คือลงไปในไลน์นะครับส่วนตัวเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยในกลุ่มนะครับเรามีกลุ่ม LINE เนาะเห็นเขาโพสต์กันเอ้ยใครมีสินค้าตัวนั้นอยากได้ตัวนี้เฮ้ยเรามาดูยูพิกมีพอดีโพสแล้วก็เอารูปนะครับโพสลงไปสนใจไหมเนี่ยเดี๋ยวสั่งให้พอดีว่าเป็นสมาชิกของที่นี่อยู่ก็สั่งแล้วเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการรับประกันนะครับเสียก็ในระยะเวลา14วันเนี่ยก็สามารถที่จะคืนของได้อะไรเงี้ยก็มีการรับประกันแล้วเราก็รับประกันให้เขาด้วยนะครับเพราะว่า UP เขาก็มี call center มีเจ้าหน้าที่ที่คอยตอบแชทคอยบริการอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่ก็คือช่องทางที่5นะครับต่อมาช่องทางที่6นะครับสำหรับใครที่ขายบน marketplace นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee นะครับ Lazada Shopee นะครับก็อาจจะเอารูปไปลงนะครับดูว่าสินค้าตัวไหนที่แบบเอ้ยเขามีสต็อกเยอะๆนะครับเราก็อาจจะเอารูปนะครับรายละเอียดไปลงในช่องทางพวกนี้ที่เรามีนะครับขายได้แล้วก็มาสั่งแล้วก็มาที่เราส่งต้องส่งมาที่เราก่อนนะเขา UPIC จะไม่ได้ส่งให้ยกเว้นอาจจะเป็น Shopee จะสั่งส่งได้เลยเข้าใจไหมถ้าเป็น Shopee คือบางทีอาจจะแบบเขาจ่ายเงินแล้วเราให้ Shopee ส่งให้แล้วเราเข้าไปกดส่งแล้วใน Shopee ทีนึงนะครับเอาโทษทีให้ UPIC ส่งให้แล้วเราก็เอารายละเอียดเนี่ยมาให้ทาง Shopee นะครับก็กดว่าเราจะส่งแล้วแต่ Lazada เนี่ยไม่ได้นะครับ Lazada ต้องส่งมาที่เราก่อนนะครับส่งมาที่เราเสร็จแล้วก็เราไปส่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบวกราคานะครับก็จะเป็นผลกำไรของเรานะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่ทำ Lazada Shopee เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะสอนเรื่องการเอาสินค้าจาก UPIC การเลือกอะไรต่างนะครับไปลงที่ Lazada นะครับสำหรับใครที่ทำเป็นสาย Dropship นะครับก็ตอนนี้จริงมีเพื่อนๆที่เคยเรียนกับผมเนี่ยแล้วก็สนใจว่าสินค้าหรือ UPIC ไปลงก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่า UPIC ไม่รู้ด้วยนะครับรู้ด้วยผมเคยคุยกับทีมผู้บริหารก็รู้แต่ว่าเขาก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเขาบอกว่าคือมันคือการทำ affiliate dropship อะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับช่องทางต่อไปนะครับช่องทางที่7นะครับผมบอก7ช่องทางเนาะในการที่แบบสไตล์ผมนะครับก็คือล่าสุดเลยครับ TikTok ใครที่ชอบเล่น TikTok นะครับก็สามารถนะครับที่จะเอาคลิปวิดีโอนะครับรีวิวสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปทำตัดต่อคลิปแล้วไปลงใน TikTok ได้นะครับแล้วก็สร้างช่องทางส่วนตัวขึ้นมาว่าให้เขาติดต่อเราเข้ามายังไงสนใจสินค้าอะไรยังไงนะอันนี้ลองดูอันนี้เป็นช่องทางใหม่นะครับผมอาจจะยังไม่คล่องในส่วนของ TikTok แต่กำลังเทสอยู่นะครับกำลังลองอยู่เนาะก็เนี่ยครับประมาณ7ช่องทางนะครับจากในแบบของการทำ Dropship ทำ Affiliate นะครับสั่งไปแล้วขายต่อนะครับไม่ได้แบบเป็นการสร้างทีมนะครับซึ่งสรุปนะครับคือถ้าเป็นแบบสร้างทีมหาสมาชิกหาตัวแทนเนี่ยผมอ่ะไม่ถนัดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ทางนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งทางนี้นะครับก็อาจจะแนะนำไม่ได้แต่ถ้าเป็นสไตล์ของว่าเอาสินค้ามาไปลงขายที่ไหนดีนะครับแบบไหนอะไรยังไงซึ่งค่อยๆทำค่อยๆสร้างครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยสร้างเพราะผมมั่นใจว่า UPIC อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องคู่กับช่องทางโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทาง Lazada เนี่ยสนับสนุนแล้วก็น่าจะอยู่นาน
เอาพูดตรงๆน่าจะอยู่นานนะครับเพราะว่ามีทุนจากจีนด้วยนะครับมีทุนจากของคนไทยจีนแล้วก็ทางยุโรปเนี้ยเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับสงสัยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องทางที่เป็นลักษณะของการดรอปชิป Affiliate เนี่ยถามผมได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางสร้างทีมขอโทษด้วยนะครับไม่ได้จริงๆนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับในการติดตามนะครับช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะครับรบกวนกดSubscribeติดกระดิ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงกาแฟผมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับโดยถ้าเลี้ยงกาแฟผมนะครับผมจะรวบรวมเงินนะครับ1แก้ว30บาทเนี่ยนะครับทุกเดือนเนี่ยผมจะไปบริจาคให้กับหมาแมวจรนะครับสำหรับคนที่เขาเลี้ยงหมาแมวจรที่เขารับดูแลอุปถัมภ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมมาบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วว่าผมเลี้ยงแมวนะครับต้นคลิปอาจจะยินเสียงแมวร้องนะเพราะว่าเนี่ยบนก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับก็แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับในทางช่อง YouTube ที่สนับสนุนของผมนะครับโอเคนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟรนเทนลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ